ที่คุณลุงเสียสละไปเนี่ยท่านเสียสละเพื่ออะไรครับเพื่อประชาธิปไตยค่ะภูมิใจไหมครับภูมิใจค่ะเราจะดูเพื่อพี่น้องทุกคนแล้วคุณบุญชูจะฝากความหวังหรือจะให้กำลังใจกับพี่น้องเสื้อแดงเราอะไรบ้างหรือเปล่าครับมีค่ะขอให้พี่น้องเราได้ชัยชนะท่านตื่นตาใจนะครับปรบมือให้ท่านอีกทีนะครับขอบคุณครับมีค่ะพี่น้องทุกคนที่ยังไม่ลืมกันค่ะตบมืออีกครั้งครับให้กับคุณบุญชูไพวันครับ31ตุลาคมที่ลุงนงทองไพวันตัดสินใจผูกคอตายเพื่อให้ในกองทัพได้รู้ว่า